คนบ้านเรานะครับชอบทานซีซ่าสลัดนะครับไปร้านอาหารร้านไหนก็ต้องมีซีซ่าสลัดนะครับเบื่อกันบ้างหรือเปล่าครับล่ะครับผมจะทำซีซ่าสลัดแต่เป็นแบบประยุกต์ให้มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับสลัดซีซ่าปูนิ่มแบบญี่ปุ่นครับในสลัดตัวนี้มีหลายองค์ประกอบนะครับหนึ่งในองค์ประกอบก็คือขนมปังคูตองซึ่งผมจะทำให้เป็นรสเนยโชยุแล้วก็ใส่สาหร่ายกับพาร์เมซานลงไปนิดๆ นะครับเราใช้ขนมปังที่เก่าเก็บนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนใหม่ๆมันจะนุ่มเกินไปนะฮะเราจะมาหั่นให้เป็นเต่าๆนะครับด้วยขนาดเดียวกันนะครับตั้งกระทะละลายเนยครับผมใช้ไฟอ่อนๆครับใส่โชยุตามลงไปนะครับละพอเนยละลายแล้วนะครับใส่ขนมปังลงไปครับเขาโดยที่ยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับใช้สลายป่นนะครับแบบที่เอาไว้โรยหน้าโอโคโดมิยากินะครับชีสพาร์เมซานครับผมเล็กน้อยนะครับเอาขนมปังออกมาพักนะครับให้เย็นลงอย่าซ้อนกันหนาๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันไม่มีที่ระบายอากาศและขนมปังจะไม่กรอบครับส่วนต่อไปเดี๋ยวมาทำตัวน้ำสลัดซีซ่ากันดีกว่านะครับสำหรับตัวน้ำสลัดนะครับผมใช้กระเทียมนะฮะ2กลีบซึ่งเราจะบดก่อนนะครับกับส่วนผสมของมิโซะนะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันครับแล้วล่ะพักไว้ก่อนนะครับส่วนประกอบอื่นนะครับเราก็จะมีไข่แดงนะครับเราแยกไข่แดงไข่ขาวครับใช้ทั้งหมด2ฟองนะครับแล้วก็ใส่มัสตาร์ดครับแต่เป็นมัสตาร์ดแบบญี่ปุ่นนะครับน้ำส้มสายชูครับคนให้เข้ากันครับแล้วครับในตัวน้ำสลัดนะครับเราจะต้องมีน้ำมันรำข้าวนะครับใช้ทั้งหมด80มิลลิลิตรครับค่อยๆเทลงไปครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่กระเทียมกับมิโซที่เราบดไว้ลงไปครับแล้วก็ผสมนะฮะให้เข้ากันตอนนี้นะครับน้ำสลัดของเราก็เริ่มมีรสชาติแบบญี่ปุ่นแล้วนะฮะชีสพาร์เมซานครับใส่ค่อนข้างจะเยอะนะครับคนให้เข้ากันครับมะนาวเล็กน้อยนะครับตัดรสครับใช้ได้แล้วครับในระหว่างนี้นะครับผมจะพักน้ำสลัดไว้ก่อนแล้วเรามาเตรียมส่วนประกอบปูนิ่มกันครับสำหรับปูนิ่มนะครับตรงใต้กระดองนะฮะเราต้องทำความสะอาดนะครับดึงออกมาให้หมดครับเตรียมแป้งไว้นะครับสำหรับตัวแป้งก็แป้งอเนกประสงค์ธรรมดาปรุงรสง่ายๆเลยครับและแน่นอนครับสำหรับการทอดผลก็ใช้น้ำมันรำข้าวเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำมันรำข้าวสามารถทนความร้อนได้สูงนั่นก็คือมีจุดเกิดควันหรือ smoke point ที่สูงนั่นเองนะครับเวลาที่เรานำมาทอดก็เลยปลอดภัยที่สำคัญนะครับในน้ำมันรำข้าวก็มีสารธรรมชาติอย่างไฟโตสเตอรอลที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายอีกด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการรับประทานนะครับผมขอเลือกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วกันเรานำไปคลุกแป้งนะครับทอดครับกระทะนอนสติ๊กที่เราใช้จะต้องเป็นกระทะที่มีคุณภาพดีต้องเคลือบหลายๆชั้นนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้มีความแข็งแรงคงทนนะครับไม่ว่าเราจะใช้ผัดหรือจะใส่น้ำมันและใช้ทอดก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาประกอบสลัดกันเลยดีกว่าครับสำหรับผักที่เราใช้นะครับซีซ่าสลัดเนี่ยเราต้องใช้ผักคอสนะครับแต่วันนี้ผมจะผสมผักกาดแก้วเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าผักกาดแก้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างกรอบนะครับทำให้เราได้เนื้อสัมผัสที่หลากหลายแล้วก็มีมิติมากขึ้นครับแล้วครับเราก็ใส่น้ำสลัดลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ผักลงไปผสมกันนะครับอันนี้ล้างแล้วก็ปั่นให้แห้งแล้วมีผักกาดแก้วมีคอร์สนะครับใบเล็กๆก็เก็บไว้ตั้งจานได้นะครับเอาละครับผมใส่ผักกาดแก้วลงไปด้วยเพื่อเป็นการผสมนะฮะตัวสลัดเนี่ยหลากหลายจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นซีซ่าออริจินอลจริงๆเขาจะใช้แค่ผักคอร์สอย่างเดียวนะครับเอาน้องปูนะฮะลงไปนิดนึงขนมปังคูตองครับแล้วก็พาร์เมซานชีสโรยหน้าอีกเล็กน้อยครับ
เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพอชั้นนี้ผมเชื่อว่ารับประทานได้กันประมาณสัก4คนสบายๆเลยนะครับและนี่ก็คือสลัดง่ายๆนะครับที่มีชื่อว่าสลัดซีซ่าปูนิ่มแบบญี่ปุ่นครับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดเมนูในรายการพลพรรคนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวง่ายๆครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ